สวัสดีครับวันนี้เรามาต่อกันด้วยบทเรื่องการคัดตัด Subtract Model นะครับในหมวด Geometry Model นะครับดังนั้นเนี่ยเราไปที่ Press Object นะครับถ้าเพื่อนๆหา Press Object นี้ไม่เจอไปที่ Window นะครับแล้วก็จะมี Press Object นะครับถ้าปิดอยู่ก็เปิดนะครับพอเปิดออกมาปุ๊บเราก็ถ้าเปิดมาปุ๊บเนี่ยเขาจะลอยอย่างนี้นะครับไปที่ Window แล้วก็ไปที่ Press Actor แล้วก็ Drag Docking ไว้ที่ผมจะ Docking ไว้ที่ตรงบาร์ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นผมไปที่โหมด Geometry นะครับแล้วก็ไปเพสที่บล็อกนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะสเกลเขาให้อยู่ในขนาดที่จริงๆแล้วเราเข้าไปที่ Sub Model ตรงนี้เราดึงก็ได้นะครับแล้วก็เราก็จะสเกลให้ประมาณขนาดประมาณกำแพงนะครับประมาณเป็น panel เอาล่ะต่อไปผมก็จะไปเพสบล็อกที่2นะครับก็คลิกซ้าย drag ลงมาตรงนี้แล้วก็จะมาหดให้เป็นช่องเจาะลักษณะนี้นะครับแล้วเราก็จะเจาะโมเดลเข้าไปได้แต่ตอนนี้โมเดลยังไม่เจาะเราก็เอามาเป็น max area นะครับว่าต้องการเจาะลงไปตรงไหนลักษณะนี้นะครับอาจจะเล็งโอเคหลังจากที่เราเจาะเข้าไปในลักษณะนี้แล้วเราได้ max แล้วเราไปแก้ property นิดนึงนะครับที่ตัวบล็อกที่2ตอนนี้ถ้าใน outliner เราก็จะมีบล็อก2ตัวบล็อกตัวที่1ก็คือบล็อกตัวนี้นะครับคือบล็อกคือขออภัยครับเป็นบล็อกที่1นะครับเป็นตัวนี้เป็น brush geometry นะครับไม่ใช่static mesh นะครับเราต้องถ้าเป็น static mesh นะครับต้องเจาะมาจากโมเดลจากโปรแกรมอื่นนะครับเพราะนั้นถ้าเราต้องการคัดตัดเจาะใน Unreal Engine เนี่ยเราต้องใช้เป็น geometry นะครับหลังจากนั้นเราเป็นบล็อกไปที่บ็อกซ์นะครับเราไปที่บ็อกซ์ที่2โอเคทีนี้ขออนุญาตปิดอุปกรณ์ไปก่อนนะครับมี brush ที่2นะครับเราปิดลูกตาดูก็จะเป็นช่องเจาะนะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้เจาะนะครับตอนนี้เป็นแค่การ hide นะครับทีนี้ถ้าเราไปปิด brush ที่1อันนี้ไม่ได้นี่คือบัตรที่2อันนี้ไม่ได้ใช้ขออนุญาตเป็นของออบเจกต์อื่นนะครับมีบัตร1บัตร3เวลาเราจะคัดนะครับก็คือถ้าอันนี้ก็คือเรารู้แล้วเป็นบัตรบล็อกบัตรแล้วก็มีบล็อกบัตร3เป็นตัวตัดในบล็อกบัตร3เราไปดูที่ property นะครับเราเปลี่ยนให้เป็น subtract เขาก็จะจัดโมเดลในลักษณะนี้นะครับโอเคผมขออนุญาตเลือกวัสดุมาจากโมเดลตัวอื่นก่อนนะครับมาใส่เพื่อนๆจะได้เห็นสีเห็นสันนะครับก็เอาในลักษณะนี้นะครับโอเคสำหรับตัว geometry เนี่ยเวลาเราจะใส่วัสดุใดๆเข้าไปนะครับเราก็สามารถใส่ได้หลายตัวเลยนะครับลักษณะนี้นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นเทคนิคการคัดตัดโมเดลนะครับซึ่งเราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้หลายอย่างนะครับในการสร้างโมเดลลักษณะของ Unreal Engine นะครับซึ่งเป็นงาน VR Interactive Real Time นะครับซึ่งสามารถเพื่อนๆสามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ผมได้นะครับที่ www.youtube.com/utahthailanddog นะครับแล้วก็จะมีบทเรียนเรื่อง Unreal Engine มาสอนกันเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นบทเรียนเรื่องการสอนการคัดตัดเจาะช่องโมเดลนะครับสวัสดีครับ